สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการดูรูปโปรไฟล์ของเราในอดีตกันนะครับว่าเราเคยใช้รูปโปรไฟล์รูปไหนมากอะคะ่ะหรือว่าการย้อนดูรูปโปรไฟล์ในอดีตของเรากันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเข้ามาที่แอป a c e b o o k คลิกเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี Facebook ให้มาที่ขีดสมขีดด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นระบบ iPhone ก็จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนนี้เราจะเห็นโปรไฟล์ของเราตรงนี้ให้เราคลิกไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ในส่วนของหน้าโปรไฟล์ก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาเราจะเห็นหัวข้อด้านบนตรงนี้ใช่ไหมคะ รูปภาพเพลงคุณรู้หรือไม่ให้เรามาเลือกตรงรูปภาพตรงนี้ค่ะในส่วนหน้านี้ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาเลือกที่อัลบั้มตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าอัลบั้มตรงนี้ให้เรามาเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ารูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราทั้งหมดนะคะที่เรามีการเปลี่ยน หรือว่าใช้โปรไฟล์ไปก่อนหน้านี้ค่ะรวมถึงโปรไฟล์ปัจจุบันของเราด้วยนะคะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะย้อนดูว่าเราใช้รูปโปรไฟล์รูปไหนมั่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ